สวัสดีสวงบายบายพี่น้องกับบรรยากาศเอาเบิ่งบรรยากาศก่อนพี่น้องแล้วน้องบรรยากาศบ่เหลือพี่น้องทางอื่นพี่น้องแต่ว่าตกพี่น้องจักสิตกทางเดินละมื้อนี้แต่ว่าก็บ่อยากให้มันตกอยู่นี่นะพี่น้องเพราะว่าเฮาวัดเข้าพี่น้องก็ให้มันตกใกล้ๆซะขอลองฝนขอลองฝนให้ไปตกไกลๆพี่น้องแต่ว่าวันที่23นี่บ่เหลือพี่น้องมื้อนี้ก็วันที่19พี่น้องกับบรรยากาศตกฝนตกอยู่บ่มื้อนี้บ่วันที่23ตกเบิดมื้อมื้อนี้บ่ตกบ่ตกน้อยๆตกน้อยๆเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอามาชมอันนี้ต่อพี่น้องหลังจากชมบรรยากาศแล้วก็มาชมหอมแดงพี่น้องสิลองปลูกหอมแดงอันใส่กระถางเนาะเบิ่งพี่น้องหอมแดงหน้าฝนพี่น้องสิไว้ในอันนี่ละเที่ยงเฮานั่นพี่น้องนี่ล่ะนี่ล่ะข้างฝนไว้นะพี่น้องเฮ็ดกระถางไว้บังฝนว่าไงไปบังฝนกะเวลาแดดเฮาก็ย้ายมาไว้ก็เกิดแดดพี่น้องแดดซ่องมันยามมื้อเช้ามาฮ้อนนี่อยู่พี่น้องนี่ล่ะแดดมานี่ล่ะยามมื้อเช้าแต่ว่าเฮาก็บังฝนซอยได้อยู่พี่น้องเวลาฝนตกเฮียงเฮาก็ยับเข้าไปในข้างในพี่น้องลองปลูกเบิ่งดูว่าหอมแดงหอมแดงที่เฮาปลูกคือหอมแดงเก็บปีกไก่มาหั่นพี่น้องเก็บมันออกนอได้พี่น้องนะพี่น้องพันมันพี่น้องเอาอยู่หั่นเลยพี่น้องนี่แหละไปเบิ่งพันมันพี่น้องผ่าสมพันมันนี่แหละเห็นมันออกนอก็เลยเอามาขุดที่ดินเป็นกระถางพี่น้องนี่แหละนี่แหละเห็นมันเวลาเฮาซอยนะพี่น้องมันเกิดเขียวๆอยู่กลางมันนะพี่น้องก็เลยเอาเกิดอันเอาไปเอาขี้ดินมาใส่กระถางแล้วมึงก็น่าจะปลูกลองมึงจังหน่อยมึงก็น่าพี่น้องถ้ามันเกิดเบอร์ให้กินนะพี่น้องปลูกกินเบอร์มันนะพี่น้องนี่แหละคือพันมาหั่นนะพี่น้องพันเฮาเก็บมาหั่นนะเก็บกูมันก็หลายเติบอยู่พี่น้องออกนอได้พี่น้องนะข้างในนะเขียวได้พี่น้องถ้ามาฝังดินน่ะเกิดเลยเห็นบ่ฝังดินมึงเกิดนะพี่น้องนี่คือพันที่เฮาเอามาปลูกรองหน้าฝนมึงพี่น้องเฮาก็ปลูกไว้นี่แหละสิเอาไว้โซนนี่แหละไว้ในเที่ยงเอาเลยพี่น้องเก็บสะสมไว้เก็บอันเฮ็ดเป็นกระถางไว้นะพี่น้องอันนี้เอามาลองเบิ่งกระถางนึงมดพี่น้องว่ามันสิเกิดเห็นเบอร์มันอยู่บ่เห็นมันก็เกิดอยู่พี่น้องนี่ล่ะหน้าฝนมันสิอ้วกคือจังกันหน้าหนาวอยู่บ่พี่น้องหน้าฤดูมันอยู่บ่พี่น้องผักบัวนี่ผักบัวแดงนี่หอมหัวแดงนี่แต่ว่าคาดว่าสิก็บ่สู้นหน้าหนาวดอกพี่น้องมันบ่แม่นฤดูของมันนะพี่น้องแต่ว่ามันก็เกิดอยู่ทางเกิดนะพี่น้องแต่ว่ามันบ่งามนะสรุปว่าลองเบิ่งพี่น้องถ้ามันบ่ทึกฝนจังซี่พี่น้องแสงแดดลำไรเล็กน้อยก็คือว่าสินี่พี่น้องมันโน้มตัวไปหาแสงแดดพี่น้องนี่เอียงไปทางนี้เพราะว่าแดดมันอยู่ฝั่งนี้เด้พี่น้องนี่เห็นบ่มันไปหาแสงแดดเวลาสวงเสามาก็สิย้ายมันไปปลาไว้ตามพื้นพี่น้องยามมื้อเสาร์ตื่นเสาร์มาให้ไปรับวิตามินนะพี่น้องมันเอียงไปหาแสงแดดพี่น้องเห็นบ่มันเอียงไปหาแสงแดดผักหอมแดงผักบัวแดงนี่แหละคลิปนี้ก็อัปเดตผักบัวแดงให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องผักหอมแดงปลูกกระถางเนาะเบิ่งกระดินธรรมดาเลยพี่น้องบ่ได้มีหยังพี่น้องเอาขี้งัวมาโปะไว้นี่แหละดินเฮาก็ดินธรรมดาเนี่ยดินเฮานานี่แหละพี่น้องดินขุดอยู่ข้างหน้าเฮานี่แหละพี่น้องดินอยู่คูเฮาเลยพี่น้องดินอยู่พวกส่วนต้นมวงพี่น้องดินเฮาดันขึ้นไปนะพี่น้องมันเป็นดินเหลืองดินดากเหลืองพี่น้องบนทรายพี่น้องเอามาปลูกลองเบิ่งเอามาฟังไว้ถ้ามันต้นอ้วบดีก็สิเฮ็ดจักกระถางพี่น้องเฮ็ดกระถางแม่นมีแหละพี่น้องกระถางอันนั้นแม่นมีพี่น้องพอดีพี่น้องเวลาโยง่ายนะพี่น้องโยตากแดดโยไปเสื้อแดดเสื้อแดดลบฝุ่นได้สบายพี่น้องถ้าเป็นโรงเรือนก็สิแบบนี้ก็สิดีพี่น้องนี่ละอัปเดตให้พี่น้องหอมแดงให้พี่น้องเบิ่งปลูกกระถางเดียวลองเบิ่งพี่น้องนี่ละปลูกกระถางเดียวแต่ว่า3กออัน3กอพี่น้อง3หัวพี่น้องมั้ย3หัวนี่ละอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งปลูกเห็นมันเกิดนอกก็เลยเอามาเห็นกระถางเฮามันเหลือนะพี่น้องมันเหลือ
ระถางเก่าเฮาได้บ่ได้เฮ็ดหยังก็เลยเอามาปลูกที่ควยไว้หน้าถึงพี่น้องตั้งแต่ก็เป็นขี้ดินพี่น้องขี้ดินก็เฮามันระบายน้ําได้ดีพี่น้องบ่ต้องไปเอาหูเอาดินบ่ต้องไปหินไปอัดหูปล่อยเลยเอาดินใส่ก็พอพี่น้องเฮามันระบายน้ําออกดีพี่น้องคลิปนี้ก็พาอัปเดตหอมแดงเฮาพี่น้องจังน้อยเฮาก็ได้กินเบอร์เด้อพี่น้องนะนี่แหละมันสิอ้วบคือหน้าหนาวอยู่บ่หน้าฤดูมันอยู่น้องลองปลูกเบิ่งพี่น้องธรรมดานี่มันสิเป็นยอดแบบถ้าบ่ถูกแสงแดดนี่มันสิเลียวน้อยๆพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ถูกแสงแดดถ้ามันอยู่คมหลายมันสิเลียวน้อยๆเบิ่งเป็นเพื่อเป็นเบิ่งเพื่อนะพี่น้องเบิ่งเพื่อแล้วก็ล้มให้น้องเบิ่งอ่อนมันบ่สั่นขึ้นนะพี่น้องถ้ามันบ่ถูกแดดพี่น้องอันนี้มันถูกแดดพี่น้องนี่มันตังขึ้นอยู่พี่น้องมันสิบ่เพื่อพี่น้องถ้าเบิ่งตอนสวงมันงามๆพี่น้องสิทายให้เบิ่งอีกอยู่พี่น้องเอาอัปเดตอันปลูกได้3มื้อนี่พี่น้องนะ3 4มื้อนี่แหละพี่น้องนะจังมาเบิ่งอีกรอบนึงอัปเดตอีกรอบนึงพี่น้องอันนี้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนผักบัวหน้าฝนพี่น้องปลูกเสื้อกระถางพี่น้องพันพันเฮาก็หลายพี่น้องเอ้ยเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ยาวแล้วขอบคุณหลายๆครับกดไลค์กดแชร์ครับ